มาเจอกับพีช Wonder Peach ค่ะคลิปนี้นะคะเราก็เอาใจสาย 7-Eleven กันอีกแล้วนะคะแต่ว่าพีชไม่จะมารีวิวเครื่องสำอางของบำรุงผิวหรือ How to แต่งหน้าใดๆแต่เราจะมารีวิวของกินกันค่ะซึ่งของกินเนี่ยก็คิดว่าจะรีวิวอะไรดีก็ขออะไรที่มีคอนเทนต์มีสาระกันนิดนึงพีชจะมารีวิวของกิน7ชิ้น7อย่างนะคะที่เราทานแล้วรู้สึกว่ามันกินง่ายถ่ายคล่องค่ะพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะนี่ค่ะของกินจัดใหญ่นะคะที่เราคัดสรรมาแล้วจาก 7-Eleven ว่ากินง่ายถ่ายคล่องวันเดอร์คอนเฟิร์มนะคะทุกอย่างเนี่ยพี่กินมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์แล้วก็แน่นอนว่าช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้ดีนะคะแต่ว่าแต่ละอันเนี่ยก็ต่างวาระต่างโอกาสไปเราก็เลยจะเริ่มกันที่งานที่เป็นเบรคฟาสต์ตอนเช้ามอร์นิ่งกินอะไรดีนะคะอย่างแรกที่พี่ทานบ่อยที่สุดนั่นก็คือกล้วยนั่นเองค่ะอะไรจะง่ายกว่าการกินกล้วยและการปอกกล้วยเข้าปากไม่มีอีกแล้วกล้วยเนี่ยพี่ถือได้ว่าเป็นอาหารที่ทานง่ายแล้วก็ให้พลังงานที่ดีนะคะและแน่นอนว่านางก็มีกากใยมีเมือกอะไรต่างๆที่ช่วยในเรื่องของกระบวนการขับถ่ายด้วยพี่จะทานกล้วยตอนเช้าใครที่แบบเฮ้ยตอนเช้าตื่นขึ้นมาไม่สามารถกินอะไรได้เยอะๆมากมายอ่ะกล้วยเป็นอย่างนึงที่พี่รู้สึกว่านางให้พลังงานแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นตัวสตาร์ทมือวันที่ดีมากๆนะคะเบรคฟาสต์อย่างที่2นะคะที่รู้สึกว่ากินง่ายถ่ายคล่องเช่นกันก็คือโยเกิร์ตและกาโนล่าค่ะอันนี้ก็เป็น2ยี่ห้อที่พิทานนะคะก็คือตัวโยเกิร์ตเนี่ยเราชอบของบัลแกเรียที่เป็นไขมัน 0% รวมถึงมีน้ำตาลน้อยด้วยนะคือกระปุกใหญ่อันเนี้ยแค่45กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองนะคะบวกกับกาโนล่านะคะก็ต้องDiamond Grain เจ้าดีเจ้าเดิมของเรานะคะเป็นตัวที่พี่ชอบมากเพราะว่านางมี Strawberry Fizz ได้อยู่ในนี้2อันนี้คือกินไปอ่ะมันรู้สึกว่าเป็นตัวที่อยู่ท้องแล้วก็ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้ดีเพราะว่าอย่างตัวโยเกิร์ตเนี่ยเขาก็มีจุลินทรีย์มีโปรไบโอติกมีอะไรต่างๆที่ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการขับถ่ายได้ดีนะคะแล้วก็ตัว Diamond Grain เนี่ยก็จะมีพวกข้าวโอ๊ตอะไรต่างๆซึ่งเป็นคาร์บเชิงซ้อนก็จะมีกากใยต่างๆเข้าไปช่วยในเรื่องของกระบวนการขับถ่ายเข้าไปอีกมื้อเช้าของวันเดอร์นะคะก็จะขาดกาแฟไปไม่ได้ค่ะเพราะไม่ได้กินแล้วรู้สึกเหมือนร่างกายไม่ตื่นเต็มที่นะคะพี่ชอบทานของ Nestle Pro Slim อันนี้ตัวนี้เลยนะคะอันนี้เรากินมานานมากแล้วอ่ะกินมาตั้งแต่สมัยเรียนเลยก็รู้สึกว่ามันเป็นกาแฟสำเร็จรูปที่1แคลอรี่ไม่สูงมากน้ำตาลไม่สูงมากไม่หวานเกินไปแล้วก็กินไปก็รู้สึกเหมือนเราได้ทานกาแฟที่ดีๆอันนึงแล้วก็พี่รู้สึกว่ามันช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการขับถ่ายของพี่ได้ดีมากตัวนี้พี่ชอบพกเวลาไปต่างประเทศด้วยถ้าเราไปเหมือนแบบไปโรงแรมที่ดีๆที่มีฟูลเบรคฟาสต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็จะนำไปดื่มตอนที่เรากินอาหารเช้าด้วยตัวนี้ดีมากๆเรากินมานานมากๆแล้วนะคะมีโยเกิร์ตแล้วนะคะก็จะตามด้วยนมเปรี้ยวค่ะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่พี่หยิบมาทานบ่อยมากๆถ้าเข้าไปเซเว่นเราไม่รู้จะหยิบนมเปรี้ยวยี่ห้ออะไรถ้ามีอันนี้เราก็จะหยิบมานะคะนี่ของ Vegan Light นะคะเป็นสูตรไขมัน 0% น้ำตาลแค่ 2% เท่านั้นเองหรือว่ามีน้ำตาลแค่9กรัมแต่ที่เด็ดกว่านั้นคือนางมีจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสคาเซอีกอย่างน้อย 15,000 ล้านตัวอยู่ในนี้คือเรากินไปก็จะมีจุลินทรีย์ 15,000 ล้านตัวอยู่ที่ท้องของเรานะคะก็จะไปช่วยกระตุ้นการขับถ่ายช่วยขับดันสิ่งต่างๆที่อุดตันหรือว่าต้องการที่จะได้รับเวลาการปลดปล่อยแล้วเนี่ยให้มันออกมาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะมื้อเช้าจบไปมาถึงมื้อบ่ายยามว่างเราก็ต้องมีของกินเล่นแต่ซึ่งของกินเล่นเหล่านั้นเนี่ยบางครั้งนางกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะไปช่วยเน้นเรื่องของการแบบช่วยกระตุ้นการขับถ่ายได้ดีนะคะนี่ก็มีหลายเสียงคอนเฟิร์มมาแล้วแล้วเรากินเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ได้ผลอยู่เหมือนกันนะอันแรกค่ะมะม่วงแช่อิ่มอันนี้ของคุณเสวยคือมีหลายยี่ห้อมากอ่ะในเซเว่นแล้วพี่รู้สึกว่าของเสวยอ่ะกินง่ายอร่อยสุดว่าเราก็ขอสักนิดเลยได้มั้ยพวกนี้อะค่ะมันก็แน่นอนว่ามันมีน้ำตาลแหละแต่มันก็อร่อยอะแล้วก็กินไปอะก็เน้นเรื่องของการขับถ่ายได้ดีเหมือนกันนะเวิร์กอันนี้สำหรับเราอะแล้วยี่ห้อนี้อร่อยดีค่ะแล้วกินตอนบ่ายมันก็จะช่วยให้เราสดชื่นตื่นง่ายแล้วก็เหมือนแบบงงๆเพลียๆอยู่เนี้ยก็จะมีความเฟรชขึ้นมาจากการกินมะม่วงแช่อิ่มแล้วมะม่วงแช่อิ่มก็ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายสำหรับตัวเราได้ค่อนข้างดีคือกินแล้วรู้สึกได้เลยว่าพรุ่งนี้น้องจะต้องมาแน่ๆค่ะน้องเนี่ยน้องอุจีนะคะจะต้องมาแน่นอนอร่อยอ่ะขอทำแต่ใครที่กินมะม่วงไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่ถึงมันยังไม่ได้มันยังไม่โดนเท่าไหร่นะคะก็แนะนำเป็นมะขามจี๊ดจ๊าดค่ะคือในเซเว่นก็จะมีหลายยี่ห้อแต่ปกติพี่จะกินของมะขามยี่ห้อมะขามกะปิปลาย่างระดาใช่ไหมอันนั้นคือกินอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งนี้ก็หาซื้อได้ง่ายในเซเว่นนะคะเป็นรุ่นมะขามเปรี้ยวแซ่บจี๊ดจ๊าดตาสว่างฟินเวอร์ของบ้านมะขามคืออันนี้มันจะมีทั้งพริกทั้งเกลือทั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะแบบมีความแสบระบมเล็กน้อยแต่มะขามมันเป็นยาระบายอร่อยนะทุกคนรู้หรอกใช่ไหม
บวกกับเกลือซึ่งถ้าใครทาดเบาอะไรอย่างเงี้ยพีทก็ไม่แนะนำนะคะเพราะมันจะยิ่งทำให้แบบขับถ่ายออกมาที่รุนแรงจนเกินไปเนาะเราก็จะเน้นแบบเฮ้ยโยเกิร์ตอะไรแบบนี้ก็ได้พอถูใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครทาดหนักพีทว่ามะขามนี่แหละค่ะเป็นตัวช่วยที่ดีอีกตัวนึงเลยแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วฉันจะต้องเอาแก้วจากร่างเดี๋ยวนี้วันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องไปสักทีคือต้องจบกันได้แล้วเพราะว่าการที่เราไม่ได้ขับถ่ายนะคะมันจะเป็นตัวที่ทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดอึดอัดไม่สบายตัวแล้วพุงเนี่ยก็ยื่นแล้วยื่นอีกนะคะเราจะต้องจัดการคุณน้องเขาออกไปให้ได้พีจะทานเป็นพวกไฟเบอร์ค่ะซึ่งปกติเนี่ยเวลาที่เราเดินทางหรือว่าไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดหรือมีภารกิจอะไรมากมายที่ต้องยุ่งมากๆอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าการทานไฟเบอร์นะเข้าไปช่วยได้อย่างทริปล่าสุดนะคะพี่ไปญี่ปุ่นมาใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนื้อทุกมื้อเลยแล้วผักน้อยมากไม่ไหวแล้วเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาไฟเบอร์สำเร็จรูปนะคะที่แบบชงละลายน้ำดื่มไปเลยตอนนี้พี่ทานของ Vida Fiber Mix อยู่ค่ะอันนี้เนี่ยเขาขายเป็นกล่องเลยนะคะใน 7-Eleven 4ซอง99บาทคือแบรนด์นี้พี่ทานตัวคอลลาเจนแล้วก็กลูต้าแม็กของเขาอยู่แล้วนะคะทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นแบรนด์ที่พรีเมียมแล้วก็เหมือนเราทานง่ายกินง่ายแล้วก็ปลอดภัยมั่นใจแล้วคือเราค่อนข้างมั่นใจในตัวแบรนด์อยู่แล้วก็เลยเลือกมาทานนะคะสำหรับตัวนี้พี่แค่รู้สึกว่าการทานไฟเบอร์อ่ะมันเข้าไปช่วยได้แต่เราไม่ได้ทานไฟเบอร์ทุกวันนะคะพี่จะทานประมาณแบบอย่างทริปนี้พี่ทานไปแค่2ซองเท่านั้นเองเพราะว่าเอ้ยพอวันถัดไปก็ดีขึ้นแล้วก็ถ้าแบบเฮ้ยลืมหรือนู่นนั่นนี่มากมายผักเผือกไม่กินเนี่ยก็จะมาแล้วก็ทานอีกรอบนึงเพราะว่าก็ต้องนั่งไฟยาวกลับบ้านทุกอย่างมันต้องเสร็จมันต้องจบที่ญี่ปุ่นค่ะการทานไฟเบอร์นะคะที่เขาแนะนำก็คือทานก่อนมื้อเย็นใช่ไหมหรือว่าทานก่อนนอนแต่ว่ามื้อเย็นเนี่ยเราไม่สะดวกแน่นอนคือเราไม่ต้องมานั่งคิดโอ้ฉันทานไฟเบอร์แล้วหรือยังว่าก่อนจะกินมื้อเย็นเราจะทานเป็นดื่มเป็นก่อนนอนเลยก็คือชงดื่มไปเลยนะคะแต่ว่าเวลาที่ทานไฟเบอร์พวกนี้พีทแนะนำเลยนะคะว่าให้ดื่มน้ำตามไปเพิ่มอีกสักแก้วนึงหรือ2แก้วมันจะไปช่วยให้ไฟเบอร์เนี่ยทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไปช่วยในเรื่องของการกระบวนการขับถ่ายให้แบบคล่องลื่นไม่อึดอัดไม่ติดขัดมากยิ่งขึ้นนะคะผลจากการทานตัวนี้นะคะคือตื่นเช้ามานี่อัตโนมัติมากๆมันมีความแบบพรืดไหลออกไปได้สบายมากๆไม่อึดอัดไม่ติดขัดไม่ปวดท้องไม่ปวดบิดนะคะก็เป็นอีกตัวนึงที่วันเดอร์ขอแนะนำเลยค่ะเป็นแบรนด์ที่ราคาไม่แรงด้วยตกซองนึงแล้วก็ประมาณแบบ25บาทคือพกได้ซื้อได้กินง่ายสบายเวอร์และทั้งหมดนี้นะก็คือของ7อย่างจาก 7-Eleven นะคะที่พีทแนะนำเลยว่ากินง่ายถ่ายสบายแน่นอนค่ะใครที่มีอะไรอยากจะแนะนำให้เราลองทานดูหรือว่ามีอะไรจาก 7-Eleven อยากให้พี่ทำอีกนะคะก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้พี่ต้องขอตัวลาคุณไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe Channel ของพี่ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย